สินค้าแต่ละตัวมีส่วนลดหลายอัตราต้องออกเอกสารยังไงทำได้ง่ายๆดังนี้ค่ะก่อนอื่นจะต้องไปตั้งค่าฟังก์ชันเอกสารก่อนนะคะโดยไปที่เมนูตั้งค่าและเลือกฟังก์ชันเอกสารค่ะตรงหัวข้อส่วนลดแยกรายการให้เปิดใช้งานจากนั้นกดบันทึกข้อมูลเลยค่ะแต่ถ้าเรามีการเปิดใช้งานภาษีมูลค่าเพิ่มแยกรายการแล้วส่วนลดแยกรายการก็จะต้องเปิดใช้งานร่วมกันด้วยค่ะทีนี้พอไปเปิดเอกสารเช่นใบเสร็จขายเงินสดตรงนี้นะคะก็กดสร้างใหม่ตามปกติได้เลยค่ะจากนั้นก็มาเลือกสินค้าของเรานะคะแล้วตรงนี้ค่ะส่วนท้ายของรายการเอกสารเราสามารถกด drop down เพื่อเลือกได้ว่าจะใส่ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินก็ได้ค่ะสมมุติเราเลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ใส่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการลดไปเลยค่ะเช่น 30% แล้วเรายังสามารถกดปุ่มเพิ่มเติมด้านบนนี้แล้วก็เลือกเมนูตั้งค่าเอกสารแล้วก็ตั้งค่าส่วนลดแยกรายการของแต่ละเอกสารแยกได้ด้วยนะคะและนอกจากนั้นถ้าเรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้ลูกค้าอีกเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเอกสารนี้และเลือกที่ส่วนลดพิเศษหรือค่าอื่นๆที่ตรงท้ายเอกสารนี้ได้อีกค่ะซึ่งจะเป็นตามยอดเงินนะคะจากนั้นก็กดบันทึกเอกสารได้ตามปกติเลยค่ะเท่านี้ก็ใส่ส่วนลดหลายรายการได้แล้วนะคะ